รัฐเกียรติโอชาก็มากินข้าวมันไก่นะครับร้านเกียรติโอชาไก่จาน2คนนะฮะเขาก็จัดมาให้เป็นแบบนี้ไก่1จานข้าว2ถ้วยด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็จะบ่าย3แล้วนะครับคนก็จะเงียบๆปกตินี่คนจะเยอะนะครับที่นี่อยู่ย่าน3กษัตริย์นะครับร้านนี้ก็ดังครับพอสมควรช่วงนี้โควิดเงียบหน่อยแต่ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะครับขิงชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยนี้เปิดมานานแล้วนะครับจำได้ตั้งแต่เป็นเด็กก็มากินแล้วครับวางกระโจนนะครับเพื่อนก็กินเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีไก่จางกิน2คนนะครับแล้วก็เลี้ยงกาแฟเย็นกับชาเย็นสเต๊ะ1จานนะครับ30บาทครับผมว่างๆไปเชิญนะครับเพื่อนๆที่ร้านเกียรติโอชา3กษัตริย์ข้าวมันไก่3กษัตริย์มานานช่วงนี้จะเงียบๆนะครับคนจีนไม่มีต่างชาติไทยก็กินกันเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ครับ